ท่านที่3นะครับท่านพลเรือตรีธีรยุทธ์นอกน้อมนะครับผู้บัญชาการฐานทัพเรือสุโขทัยครับท่านที่4นะครับท่านพลตรีพาณิชย์ศิริพละรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทราครับแล้วก็ท่านที่5นะครับท่านนายกกิตติเข้าเปรียบครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราท่านที่6นะครับท่านนายอำเภอประเทืองยุบเสถนะครับท่านนายสมรักเกี่ยวท่านที่7นะครับท่านภูริศดูสนพลกุลนะครับพนาลักษณ์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับและท่านที่8นะครับรัฐวราหินปฏิยุทธ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราครับผมเรียกว่าผมมาตามสัญญานะครับตามสัญญาที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไว้เมื่อครั้งที่แล้วที่ลงมาพบปะพวกเราประชาชนมีความเป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกกังวลใจในความเป็นอยู่ในอนาคตของตนเองเพราะฉะนั้นหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยเฉพาะโครงการบริหารส่วนจังหวัดเองก็ดีหรือตัวผมเองก็ดีนะครับพวกเรารับรู้รับทราบทุกข์และก็ความไม่สบายใจความกังวลใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าใจดีครั้งที่แล้วลงมาสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการความชัดเจนก็คือต้องการให้เชิญผู้แทนของประชาชนแล้วได้ให้คำมั่นสัญญาไปจริงๆพอมีข่าวออกมาเนี่ยผมน้อยใจนิดๆนะมาแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่มั่นใจนี่ถามว่าในใจนี่น้อยใจนิดๆว่าขนาดผู้จัดการกองพลทหารที่11ลงมาพบแล้วเนี่ยบอกไม่มั่นใจแต่ผมไม่ได้โทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมโทษตัวเองนะโทษตัวเองที่ว่าทำไงเราทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมั่นใจไม่ได้ว่าเราจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านพลเรือตรีธีรยุทธ์นะครับเพื่อมาคุยมาพบปะทำเพราะฉะนั้นผมยืนยันได้ว่าครั้งเหมือนกับครั้งที่แล้วที่ผมได้พูดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปว่าไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศท่านผู้ว่าโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือโดยส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางโยธาธิการพวกเรายืนยันว่าของการบริหารราชการแผ่นดินคือประชาชนเพราะนั้นถ้าประชาชนมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขนั่นคือผลประโยชน์ที่เราต้องการนะครับในรัฐบาลในข้าราชการแล้วว่าเราจะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดอย่าไปฟังอะไรที่แล้วมันทำให้เกิดข้อสงสัยก็ถามกองทัพเรือมาทำความเข้าใจก็เรียนว่าวันนี้ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมาเข้าใจว่าตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับแต่วันนี้เป็นที่ราชพัสดุที่กองทัพเรือก็ขอใช้มานานแล้วเหมือนกันข้อมูลข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบเป็นข้อเท็จจริงท่านเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็ผมจะให้ที่กองดำเนินการอะไรต่อไปแล้วก็ดูว่า